คราวนี้ก็ได้เวลาเข้ามุมเข้าโค้งแล้วครับบิดตัวออกมาพี่ต้นเข้าโค้งในคลองครับคลองโคกหนองนาภารกิจในการเนรมิตโคกหนองนาเก่าให้กลับมาใหม่ใช้ไรเหมือนเดิมทีมงานนอพันนิพารถขุดโกเบโก SK 200ขีด10ปิดต้นสุดหล่อควบคุมขยับทางเดินโอ้โหโซ่ขัดโซ่ขัดค้ำขึ้นแล้วก็ปันโอเคเดินออกมาครับตรงนี้จะขุดเป็นสระนะครับเนี่ยเดิมทีก็เป็นคลองมาเลี้ยวนะครับมาเลี้ยวตรงนี้เป็นทางตรงมาแล้วก็มาเลี้ยวมานี่แล้วก็ทางตรงไปนู่นแล้วครับคราวนี้จุดนี้จากต้นตะขบมาจนถึงล้อแท็กฝั่งนี้จะเนรมิตให้เป็นสระนะครับให้เป็นสระใหญ่ลึกอยู่ตรงนี้ทางตรงก็เป็นคลองเหมือนเดิมบ้านคูบอลครับหินเหล็กไฟคูเมืองบุรีรัมย์หน้างานของทีมงานนอพันธิพาณช่วงเวลานี้ว่ายังไงเสียอันกำลังมันเลยประคัดจังหวะก่อนเอาไปรับผู้โดยสารอีกแล้วพี่ต้นไปปีนขึ้นไปและเดี๋ยวนะครับพอเคลียร์ทางคราวนี้จะทำถนนเนี่ยตัดลงไปตรงนี้เลยตัดลงไปในนาให้6ล้อเนี่ยถอยมาเอาดินครับ6ล้อก็2คันยอดขุนทรัพย์ของตีเล็กแล้วก็เสียอันนะครับวิ่งกันก่อนหน้านี้วิ่งดินคลองไปเสริมคันคลองฝั่งนู้นแต่ว่าเจอโคลนครับเจอโคลนก็เลยต้องหยุดเอาไว้ก่อนขยับมาพอเสร็จจากจุดนี้นะครับจุดนี้มันจะมีสะพานกั้นอยู่พอขุดสระเสร็จก็มาถึงตรงนี้ครับตรงเรือเนี่ยแน่นอนว่าไมโครนี่ลอดสะพานไม่ได้แน่นอนต้องไปลงจากฝั่งนู้นครับลงจากฝั่งนู้นแล้วก็มาเริ่มขุดจากสะพานเนี่ยถอยไปทางตรงมาเข้าโค้งแล้วก็จะจบอยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ยจะสิ้นสุดอยู่ตรงนี้แต่ถ้าไม่มีสะพานก็น่าจะไปต่อจนจบแล้วก็ขึ้นฝั่งนู้นเลยตอนนี้ก็เก็บฝั่งนู้นก่อนครับ
เก็บฝั่งนู้นเสร็จเปิดทางให้6ล้อวิ่งเทจนมันถึงจนตรงนี้ครับนี่แหละคันคลองรอบนอกไอ้ที่เราเริ่มเทเนี่ยอยู่หลังกระท่อมนู่นนะครับก็จะเทมาเรื่อยๆจนมาจบตรงนี้ก็คือเสริมนะครับเสริมให้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูด้านหน้าฝั่งนู้นรีดเนียนๆครับมุมนี้เราก็จะมองเห็นทางตรงที่ขุดมาตามรูปเดิมเสียอันบอกอยู่ข้างนอกนี่ค่อนข้างร้อนนะขอไปหลบตากแอร์เย็นๆอยู่กับพี่ต้นอยู่หลังบ่อแล้วครับเย็นฉ่ำรีดหลังคันที่เสริมครับอากาศนี่ก็ร้อนเหลือเกินจุดนี้ก็จะเป็นการเข้ามุมนะครับเข้ามุมโดยที่รถเนี่ยยืนอยู่ในคลองครับดูมันทุกรูปแบบแต่ละหน้างานเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปครับThank you.
าลงมาแล้วครับครับก็สองคนไม่มีเงินใจติดเจ้ายากมั้ยครับเบิ้งยังเอาเห็ดเป็นนี่เนาะไอ้กุ้งมาพอดีที่สวนแกนี่แกปลูกกระท่อมไว้เยอะนะครับเสียอันก็เลยรอสมอหนึ่งเสียนมบอกเดี๋ยวมันแห้งก่อนไปดูครับอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ต้องรอพลังใบกันหน่อยแล้วครับนี่ครับมุมตรงนี้จะเป็นท่อน้ำนะครับเนี่ยท่อน้ำมันก็เลยไม่เต็มเป็นท่อที่เขาวางเนี่ยไปนี่ก็เลยอาจจะดูแหว่งๆหน่อยนะครับได้ที่แล้วก็ลุยที่ความลึกนะครับแล้วก็เสริมไปเสริมออกจากของเดิมเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งให้เดินได้ดินที่เหลือเอาไปเสริมฝั่งนู้นนะครับหกล้อก็เตรียมตัวเดี๋ยวก็ทำทางวิ่งแล้วครับก็ขออนุญาตนะครับพักไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่แล้วครับสวัสดีครับ